เล่นของจากต้นกล้วยทายาททันลาเล่นของจากต้นกล้วยยายหนิงสอนหลานสายฟ้าพายุเรียบง่ายที่บ้านสวนชีวิตไม่ได้โรยด้วยเกล็ดกุหลาบชมพู่ยายหนิงเล่าโมเมนต์ย้อนวันวานเผยชีวิตในอดีตที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนแม้เคยลำบากแต่ทุกอย่างมีเวลาของมันแม้ว่าหลายคนจะเห็นว่าชีวิตของซุปตาสาวชมพู่อารยาภรรยาของนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พัฒน์พร้อมลูกๆทั้ง3คนอยู่กันอย่างสุขสบายไปเที่ยวกันบ่อยครั้งและความออร่าความแพงของแม่ชมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องคิดว่าเธอคนนี้ร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดอย่างแน่นอนล่าสุดแม่ชมได้พาคุณแม่ยายหนิงออกมาเปิดใจถึงชีวิตในอดีตที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดผ่านรายการตีท้ายครัวซึ่งในบางช่วงบางตอนแม่ลูกคู่นี้ได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้กับทุกคนได้ฟังที่บอกเลยว่าต้องอึ้งไปอย่างแน่นอนเพราะกว่าแม่ชมจะมีวันนี้มันไม่ง่ายเลยโดยยายหนิงได้เล่าถึงเรื่องราวสมัยก่อนให้ได้ฟังอีกว่าเมื่อก่อนยายหนิงเป็นช่างตัดเสื้อช่างทำผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพและงานรับจ้างอาชีพแรกเลยที่ได้เงินคือขุดท้องร่องได้เงินวันละ15 บาทเลี้ยงควายได้เดือนและ30 บาทคนอื่นคิดว่าแต่ลำบากบางคนเกลียดตอนเด็กเพราะลำบากแต่เราจะบอกว่าสนุกมากภูมิใจมากแม่บ้านก็เคยทำจัดเตียงได้เตียงละ200 บาทถูพื้นขัดรองเท้าซักทุกอย่างเดือนหนึ่งเรารับแค่6 เตียงทางด้านของชมพู่เองได้เผยอีกว่าพอนึกย้อนกลับไปก็แบบว่าเรามาไกลมากขนาดไหนอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ผ่านเส้นบ้านเก่าก็จะมองไปว่าป้ายรถเมย์นี้นะที่เราเคยยืนรอกับยายบางทีไม่อยากนั่งรถเมย์อยากนั่งแท็กซี่แต่ก็ไม่กล้าพูดกับแม่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตเรามันแบบว่ามันนำพามาได้ขนาดนี้เลย